ที่อาคารไทยสมิธทาวเวอร์เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนายแพทย์อรรถพลแก้วสำริดรองอธิบดีกรมอนามัยและนายวันชัยเวชชีวะดำรงกรรมการผู้จัดการบริษัทออลเดมิกจำกัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารโดยในปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการร้านอาหารที่อยู่ในระบบของกรมอนามัยกว่า 120,000 ร้านและมีผู้สัมผัสอาหารกว่า 670,000 คนทั้ง2กลุ่มนี้ถือเป็นบุคคลสำคัญที่อาจทำให้อาหารปนเปื้อนและเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคสารเคมีสิ่งแปลกปลอมต่างๆไปสู่ผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารรวมทั้งมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535ซึ่งมีข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมและปัจจุบันมีการลงทะเบียนอบรมแล้วประมาณ 800,000 กว่ารายมีผู้ประกอบกิจการที่ผ่านการอบรมแล้วประมาณ 600,000 รายทั้งนี้ยังมีความต้องการเข้าอบรมอีกไม่ต่ำกว่า 70,000 รายทางกรมอนามัยจึงต้องการความช่วยเหลือจากทางภาคเอกชนซึ่งทางบริษัทออเดมิกยินดีมาช่วยเหลือในการบริการผู้ที่จะมาอบรมจึงทำ MOU ร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบ e-learning ระบบสารสนเทศและระบบคลาวด์ที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยมั่นคงและเมื่อเรียนจบก็สามารถรับใบประกาศได้ทันที